สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูติวนะครับลองดูนะว่าเวลาชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษแท้ๆนะครับสมมติว่าเขาพูดไทยนะอันนี้ผมไม่ได้มีปัญหากับการออกเสียงของเขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยบอกว่าวันนี้คุณใส่เสื้อสวยมากๆนะครับแต่เจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินชีวิตในบ้านเขาเนี่ยพวกเขาจะไม่มี five tones five tone ก็คือวรรณยุกต์เอกโทตีจัตวานะครับเขาจะออกเสียงแบบแปลกๆหน่อยในความรู้สึกของเรานะอย่างเช่นเขาจะออกเสียงว่าวันนี้คุณใส่เสือสวยมากๆเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่มีวรรณยุกต์เอกโทตีจัตวานะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับดังนั้นหลักการเดียวกันถ้ามองในมุมกลับเวลาถ้าเราพูดภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราไม่ได้มีการใส่เสียงวรรณยุกต์เข้าไปเขาเรียกเป็นการสเตรสเสียงเป็นการเน้นเสียงสูงเสียงต่ำนั่นเองนะครับมันก็จะฟังดูแปลกๆเหมือนกับที่เราฟังที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับแบบแปลกๆอย่างที่เราได้ยินก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่มีอะไรผิดหรือถูกนะครับดังนั้นตรงนี้ครูติวก็จะพาพวกเราเนี่ยมาฝึกเรียนรู้นะครับวิธีการออกเสียงให้ได้แบบเจ้าของภาษาซึ่งเป็นการถอดรหัสในการออกเสียงแบบเจ้าของภาษาแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในภาษาอังกฤษเนี่ยครับมันจะมีหลักการที่เรียกว่า phonics นะครับ phonics ก็คือวิธีการอ่านนะครับแล้วก็ออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสของเสียงนั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็นสมัยที่เราเรียนที่โรงเรียนนะครับถ้าเป็นเด็กไทยอย่างของผมเองเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยอันนี้ก็จะออกเสียงเป็น a b c d ไปเลยนะครับแต่ถ้าแบบเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับว่า phonics นะครับการถอดรหัสของเสียงเนี่ย a เนี่ยมันจะเป็นเสียงยาวนะครับ A เป็นเสียงยาวถ้าเป็นเสียงสั้นมันจะเป็นเสียงแอะเสียงสั้นๆแอะนะครับ B เสียงยาวก็เป็น B นั่นแหละนะครับแต่มันจะมีรหัสเสียงที่ถูกซ่อนไว้อยู่เป็นเสียงสั้นนะครับ B ก็เป็นเสียงบะบะอย่างนี้นะครับ C นะครับเสียงสั้นก็คือคะ D ดะนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมการถอดรหัสเป็นเสียงสั้นเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับการออกเสียงนะไปดูกันนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับอย่าง A เนี่ยมันเสียงแอะนะครับซึ่งสมมติว่าคำว่า cat เนี่ยสมัยที่ครูติวเรียนที่โรงเรียนนะซึ่งมันไม่อะไรผิดถูกนะก็จะเป็นครูก็จะสอนเลยนะลูกนะเป็น C นะ A T cat ไปเลยเป็นการออกเสียงแบบเสียงยาวแต่ถ้าเกิดเป็นการเรียนแบบ phonics นะครับซึ่งฝรั่งเขาใช้วิธีการนี้สอนแล้วก็เรียนรู้นะครับเพื่อออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาจริงๆเลยเนี่ยเรามาดูนะ phonics เป็นยังไง c เนี่ยเป็นเสียงคนะครับเป็นเสียงค a เป็นสระ t เป็นตัวสะกดนะเขาจะเอาสระกับตัวสะกดเนี่ยมารวมกันก่อนนะครับ a เป็นเสียงแอะเอาสระแอะ t เป็นเสียงทะลองมาดูพร้อมกันนะครับ atter atter at ker 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 atพูดไวๆนะครับใน1วินาทีสมมติว่าเขาบอกว่า1ส่วน32ใน1วินาทีนะครับมันจะรวมเสียงเป็น ker at มันจะออกเสียงเป็น cat ไปเลยยกตัวอย่างนะครับ e e นะครับ etter et นะดูตรงนี้นะ etter et นะ b et bet เห็นไหมมันจะเป็นการลงเสียงเหมือนกับภาษาไทยแหละเวลาที่เราแบบผสมเสียงอ่ะปอไอไปกออารับกราบกออินกินมออีมีอย่างเงี้ยพอผสมเสียงมันจะลงล็อกกันพอดีนะครับจะได้ว่าการผสมเสียงเนี่ยเป็นคำขึ้นมานะคำก็จะมีเสียงต้นนะครับเขาเรียก initial sound เสียงท้ายคือ final sound นะครับอันนี้ I I นะออกเสียงสั้นๆคือ I นะครับ iter it iter it sir it sit นั่นเองนะครับ o oh, o oh, นะครับ utter utter ut her ut hotนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องควรที่จะมาเรียนเรื่องของ phonics กันนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆครับง่ายๆเลยเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับเป็นพื้นฐานเนาะลองเปิดใจที่จะเรียนรู้กันผมอยากเห็นคนไทยออกเสียงเนี่ยนะครับได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาซึ่งมันทำให้การสื่อสารเนี่ยมันรู้เรื่องกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้เราเปลี่ยน mindset นะถ้าบางคนมี mindset ที่ว่าออกเสียงได้ชัดออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาเป็นการดัดจริตมันไม่ใช่การดัดจริตครับมันก็คือการออกเสียงแบบที่เจ้าของภาษาก็ออกเสียงนั่นแหละถ้าเกิดเราออกเสียงได้ใกล้เคียงพูดได้ชัด
ใกล้เคียงครับมันก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับการไวมากขึ้นดีกว่าให้เขามาเดาเอ๊ะเราพูดอะไรไปนะครับแล้วเขาก็จะยอมรับเรามากขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีมีโอกาสที่ดีนะครับแล้วเป็นการสื่อสารที่ดีที่ได้รับการยอมรับเหมือนง่ายๆแหละมันกับว่าเรามีเพื่อนนะชาวต่างชาติที่พูดไทยชัดกับเพื่อนชาวต่างชาติที่พูดไทยไม่ชัดนะเราอยากจะคุยกับใครมากกว่าเราก็อยากจะคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติที่พูดไทยได้ชัดถูกไหมเราก็จะนับถือเขาชื่นชมเขามากกว่าเพราะเห็นว่าเขามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้การออกเสียงแบบภาษาของไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ในการแทนค่าในการออกเสียงเรามาดูที่ consonant คือพยัญชนะก่อนนะครับสองตัวนี้เป็นคู่แฝดกันนะครับปึ๊บนี่คู่แฝดกันเสียงมันจะเป็นเสียงที่มันใกล้เคียงกันนะครับหมายถึงว่ามีฐานนะครับกับกรฐานก็คือสิ่งที่อยู่กรนั่นคือสิ่งที่ไปกระทบนะครับอวัยวะนั่นแหละฐานกับกรอวัยวะเกิดขึ้นที่เดียวกันนะครับพวกนี้เป็นคู่แฝดกันต้องให้ดูก่อนนะครับเรามาดูนะอันนี้เป็นเสียงผมจะออกเสียงนะคือบางทีวิดีโอมันจะเป็นเสียงอย่างเงี้ยนะเสียงมันค่อยแต่ผมจะทำมันเน้นให้มันดังขึ้นนะครับทีบะบอทนะครับทีดะดอกนะครับอันนี้เป็นเสียงชะชะตัว ch นะส่วนใหญ่เป็นตัว ch นะครับชะ cheese อันนี้เป็นเสียงจะจะนะจะจะเสียงมันจะก้องนะครับชะชื่นอันนี้ไม่ก้องนะครับดูจากสี car car g g go นะครับอันนี้เป็นเสียงก็จริงหรือบางที่อาจจะสอนเป็นเสียงอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นเสียงอย่างนี้ก็ได้ไม่มีอะไรผิดนะครับ fry video นะครับตัวนี้เป็นเสียงตัว th นะครับสองตัวนี้นะเสียงมันดูแปลกๆอันนี้เป็นเสียงไม่ก้องอันนี้เป็นเสียงก้องนะครับคือเสียงสั่นสะเทือนกับเสียงไม่สั่นสะเทือนนั่นเองถ้าเราจับลำคอเรานะครับอันนี้ think อันนี้ this นะครับอันนี้เป็นเสียงตัว s เสียงสั้นก็คือ see อันนี้ก็คือ z นะครับอันนี้ตัว s h ส่วนใหญ่จะเป็นตัว s h นะครับจะเป็นเสียง sh นะครับ shell อันนี้ z อันนี้จะเสียงก้องๆหน่อยอันนี้ z television นะครับอันนี้เสียงต้นเป็นเสียงเสียงปลายนะครับถ้ามันอยู่ท้ายประโยคอยู่ท้ายคำจะมีเสียงนะครับ m man อันนี้เสียงต้นนะครับ n n เสียงสั้นคือ n ถ้ามันอยู่ท้ายคำถ้า n อยู่ท้ายคำจะใช้คำว่า nine นะครับ everyone nine นะครับก็จะเป็นเสียง n ออกจมูกนิดนึงครับหนาวนะอันนี้ ng เนี่ยจะเป็นเสียงไม่เสียงนั่นเองครับsing ตัว h นะครับรูปเป็นตัว h กลายเป็นเสียงออกมานะครับ hat นะครับอันนี้ตัว l เสียงสั้นก็คือถ้าอยู่หน้าคำเป็นเสียง l นะครับเสียงถ้าอยู่ท้ายคำนะถ้า l อยู่ท้ายคำเป็นเสียง l นะครับเป็นเสียง love เช่นถ้าอยู่ต้นคำ love นะครับตัว r เนี่ยเสียงสั้นเป็นเสียง r นะครับอยู่ต้นคำเป็นเสียง r ถ้าอยู่ท้ายคำเป็นเสียง r นะครับอย่างเช่นต้นคำเป็น red นะครับ w หรือ w ก็ได้นะครับออกเสียง w นั่นเอง w wet นะครับอันนี้เป็นเสียง yes นั่นเองนะครับทีนี้มาดู vowels นะ vowels คือสระนั่นเองสระนะครับเรามาดูที่สระเสียงเดียวก่อนนะครับ monophthongs นะครับอันนี้ e เป็นสระ e นะครับ e นะครับก็เป็น sheep แกะนะครับอันนี้เป็นสระ i นะครับ ship อันนี้สระอะไรนะครับอันนี้สระ u นะครับ goodgood นะครับอันนี้สระอูนะครับเหมือนกับเสียงสระอูนะ shoot
อันนี้สระเอนะออกเป็นเสียงสระเอนะเบเอดเบดอันนี้สระเอนะเป็นเสียงสระเอเสียงชวานเองเสียงสระเอนะครับทิเชอร์ทิเชอร์นะครับอันนี้สระเอนะครับเบเอดเบเอดเบิร์ดอันนี้สระอนะเดอร์ดอร์นะครับอันนี้สระแอนะเคอร์แอทแคทอันนี้สระอะนะอะเพออัพอัพเพออัพนะครับอันนี้เหมือนสระอานั่นเองครับถ้ามี2ขีดนี้จะเสียงจะยาวนะครับเฟอร์อาร์เฟอร์อาร์ฟาร์ฟาร์นะครับอันนี้มาดูที่ดิฟดองกันบ้างนะครับดิฟดองก็คือสระควบนั่นเองนะครับ2เสียงควบกันนะครับอีกับเอจำได้ไหมอันนี้เป็นเสียงอีกับเออีเออีเอเอียร์ออกเสียงเป็นเอียร์นะครับ her ear here นะครับa e อันนี้เป็นเสียง a อันนี้ e นะครับ a e a e a were eight were eight wait wait นะครับอันนี้จะเป็นเสียงสระอวนั่นเองนะครับ u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  นะ tourist tourist นะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็น o กับ e นะครับพูดไวๆควบกันเป็น o e o e o e มันจะเป็นออกเสียง o นะครับเบอร์ออยบอยนะครับอันนี้เอออูเอออูโอโอนะครับเชอโอโชนั่นเองนะครับเอ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 แอร์เฮอแอร์แฮร์นะครับอาอีอาอีอาอีไอไอเมื่อไอใหม่ใหม่นะครับจะไม่เป็นไม่แล้วนะเป็นใหม่นะครับอันนี้ออกเสียงเป็นเอานะครับเอาเคอร์เอาเขานั่นเองอันนี้ก็คือโดยรวมของการออกเสียงนะครับตั้งแต่พยัญชนะสระมีสระเสียงเดียวสระเสียงควบนะครับก็ลองไปดูศึกษามีมากมายใน YouTube นะครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าอยากออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดนะครับเรียนรู้แค่นี้เองเสียเวลาเรียนรู้คลิปของกูติวแค่นี้เองนะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกนะจริงๆมีหลายๆคลิปออกมาเลยนะครับที่มีประโยชน์เนาะอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าเรียนแล้วเข้าใจครูติวยินดีด้วยเลยนะครับอยากเห็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ครับทีนี้อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงที่เราเจอบ่อยๆนะครับจะเห็นว่ามันจะมีฟันบนนะฟันล่างนะครับก็มีปุ่มเหงือกอยู่ตรงนี้เพดานแขกอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งแบบรู้สึกว่าทำไมมันเยอะจังมันออกเสียงทำไมมันต้องมีทฤษฎีแล้วบ้างไหมอันนี้เพื่อให้รู้นะครับจริงๆแล้วเวลาออกเสียงจริงอ่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นการแค่รู้เอาไว้เฉยๆนะครับคือไม่ต้องมานั่งท่องอย่างนี้นะอันนี้เพดานแข็งตรงนี้เพดานอ่อนตรงนี้นะครับถ้าจำได้ก็ดีนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนลิ้นของเราเนี่ยไอ้ว่าในการออกเสียงเนี่ยก็จะมีปลายลิ้นนะครับเส้นเสียงที่เราเห็นไหมที่จับตรงคออยู่ตรงนี้เส้นเสียงนะครับทีนี้ตัว phonetics เนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเรียนเป็นหลายรูปแบบเลยของไอ้ว่าต่างๆที่มันมีการกระทบกันนะแบบว่าแบบเสียงหยุดกักหรือเขาเรียกเสียง stop ยกตัวอย่างเช่นมันมีเสียงลมนี้มันเป่ามาถูกกักไว้ที่หนึ่งนะครับแล้วมันก็ระเบิดปึ้มออกมาเช่นปะบะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกักลมไว้ก่อนแล้วก็ระเบิดบึ้มออกมาแล้วก็มีเสียงเสียดแทรกนะครับ fricatives นะครับมันจะเป็นเสียงแทรกกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะกึ่งเสียดแทรกอันนี้ nasals คือเสียงที่ออกจมูกอย่างเช่นเมะเงะละอย่างเงี้ยนะครับเสียงลื่นไหลนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆเลยเรามาเริ่มที่เสียงหยุดกักก่อนนะครับพยัญชนะเสียงหยุดกักหรือเสียง stop นั่นเองมันมีอะไรบ้างก็มี p b t d k g นั่นเองเรามาดูนะมันจะเป็นเรื่องง่ายๆแล้วทีนี้นะครับทีนี้ขึ้นต้นด้วยเสียง p ก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นเสียงที่ไม่สั่นสะเทือนคือตรงคอหอยแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการเสียดสีกันมากเพราะนั้นเสียงมันจะไม่ก้องเสียงมันจะไม่สะเทือนนะครับวิธีการก็คือริมฝีปากเห็นไหมที่เราเรียนเรื่องอะไรวะริมฝีปากบนริมฝีปากล่างเอามาติดกันกักลมเอาไว้แล้วก็ระเบิดลมออกมาปึ้งแค่นั้นเองนะครับเรามาดูนะตัวเนี้ยเราออกบางคนเนี่ยหรือตัวผมเองอะเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆถ้ายังไม่ได้เรียนเรื่อง phonetics หรือเรียนเรื่องการออกเสียงนะครับหรือไม่ได้ดูหนังฟังเพลงเยอะผมก็จะออกเสียงว่าปาร์คนะครับจริงๆเนี่ยมันจะเป็นออกเสียงยังไงเรามาดูที่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถอดรหัสการออกเสียงเหมือนที่เราดูเมื่อแผ่นชาร์ตเมื่อสักครู่นี่เองการรหัสการถอดรหัสการออกเสียงนะอันนี้เป็นเสียงอะไรเพอเพออาร์อันนี้เรอันนี้เป็นเสียงเคคเพออาร์คเพออาร์คเพออาร์คพาร์คพาร์คจะออกเสียงเป็นพาร์ค
จะไม่เป็นปาร์คแล้วนะเป็นพาร์คนะครับเห็นไหมนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะ per eek per eek peak peak นะยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องของความหมายนะเราเอาออกเสียงให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ถ้าเราดูนะตามตัวเนี่ยเราจะออกเสียงว่า perform ใช่ไหมผมชอบเอ่ยออกเสียง perform นะถ้าเป็นไปก่อนแต่พอมาได้เรียนออกการออกเสียงเราจะเป็นอันนี้ per perform 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 form perform เห็นไหมถ้ามีขีดข้างบนเนี้ยแสดงว่ามันจะเป็นการเน้นเสียงครับเป็นใส่เสียงไม่โทก็ได้นะครับหรือเป็นเสียงไม่ตรีก็ได้คือเป็นเสียงสูงเอาง่ายๆครับ perform จะเน้นที่พยางค์ที่2นั่นเองมี2พยางค์นะ perform นะครับจะไม่เป็น perform แล้วนะเห็นไหมถ้าอยากออกเสียงให้เหมือนนะเป็น perform นะมันก็จะการสื่อสารมันก็จะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับ persuade 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 นะครับ prepare prepare prepareออกเสียงประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นเสียงบะบะเหมือนเดิมเลยนะครับริมฝีปากบนริมฝีปากล่างกักลมเอาไว้ลมมันกักเอาไว้แล้วมันก็ระเบิดบึ้มออกมานะครับมีอะไรบ้างนะลำดูตัวนี้นะถ้าเป็นธรรมดาเราจะออกเสียงไบซิเคิลใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเรามาเรียนเรื่องการออกเสียงนะครับเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยเราก็จะเป็น b i นะจำได้ไหม r e i i z z k o k bicycle ออกเสียงเป็น bicycle นะครับสเตทเสียงที่พยางค์แรกนั่นเอง bicycle นะครับ bear นะครับ club นะครับอันนี้ board นะครับ book 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 จะไม่เป็น book แล้วนะเป็น bookเห็นไหมครับก็จะออกเสียงประมาณนี้นะครับเราดูต่อเลยตัวต่อไปครับเสียงตัวต่อไปสัญลักษณ์แทนค่าการออกเสียงนะครับเสียงสั้นของตัว T ก็เป็นเสียงเสียงมันจะไม่สั่นสะเทือนนะครับก็คือหลักการก็คือลิ้นส่วนหน้าที่ไหมเราเรียนเรื่องอวัยวะกันแล้วลิ้นส่วนหน้าไปแตะที่ปุ่มเหงือกข้างบนตรงนี้นะครับกักลมเอาไว้แล้วระเบิดออกมาเป็นเสียงนั่นเองง่ายๆนะครับมีคำว่าอะไรบ้างลองมาดูนะอันนี้เราออกเสียงว่าแคทอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเรามาถอดรหัสเสียงนะมันจะเป็น k at k at k at atter at k at cat cat นะครับอันนี้ insect นะ ticket ticket นะ tie คำนี้เราชอบออกเสียงว่า time นะครับแต่ถ้าเราเอามาเรียนการออกเสียงนะมันจะเป็นอะไรอันนี้เป็นเสียง t r e r e i t i m เสียงสั้นของ m เป็นเสียง m ถ้าอยู่ท้ายคำเป็นเสียง m t i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  m time 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 จะเป็น time นะครับจะไม่เป็น time นะหรือเป็นไทยtime จะเป็น the i'm the i'm the i'm time ลองไปฝึกดูนะครับอันนี้ก็เป็น the 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 a day ก็เป็น today จะไม่เป็น two days นะถ้าเป็น two days คือ2วันนะครับเป็นอันนี้เป็น today today ประมาณนี้นะครับอันนี้นะ the the m a tomato tomato นะออกเสียงเป็น tomato นะครับ tomato tomatoก็อยู่ที่ว่าเป็นสำเนียงอังกฤษหรืออเมริกานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสยังไม่อยากให้ไปที่ตรงนั้นเรามาดูการถอดรหัสแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น tomorrow 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 นะครับ turbo นะครับ per อันนี้เป็นเสียงนะพยัญชนะ2ตัว per plate per plate plate plateไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัว th นะต้องแลบดินออกมานิดนึงนะครับ tooth 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 นั่นเองนะครับจะไม่เป็น tooth แล้วนะเป็น tooth tooth นะครับ heart 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 ต่อไปครับเป็นเสียง d
เดเสียงจะสั่นนะครับเสียงจะก้องแล้วเสียงจะสั่นนั่นเองนะครับตัวอวัยวะที่เกิดการออกเสียงที่กระทบกันเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับปุ่มเหงือกนะครับลิ้นส่วนหน้าปุ่มเหงือกมาชนกันกักลมไว้ระเบิดลมปึ้มออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าเราอ่านตามตัวนะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะอ่านว่า dramatic นะครับอันนี้เป็นยังไง dramatic นะครับจะเป็น dramatic นะครับ headache จะไม่เป็น headache นะครับเป็น headache นะครับอันนี้ this drain นะจะเน้นนะครับพยัญชนะที่2นั่นเองนะครับเสียงไม่โทเสียงไม่ตรีเขาเรียกการ stress เสียงนั่นเองเน้นนะครับ this drain นะครับอันนี้เป็นเสียงชวาเสียงสละ ahead นะครับไปครับเป็นเสียงนะครับเสียงจะไม่สั่นสะเทือนครับมันอยู่ตรงไหนเพดานอ่อนตรงนี้เพดานอ่อนนะครับกับลิ้นส่วนหลังเอามาแตะกันนะครับกักลมไว้นะครับแล้วก็ระเบิดออกมานะครับนั่นเองนะครับ cake เราดูตัวอย่างการออกเสียงนะครับข้อนะครับ color ออก clock นะครับอันนี้เป็น education นะครับอันนี้ include นะครับจะเน้นเสียงพยางค์ที่2นั่นเองนะครับอันนี้ music นะครับถ้าแบบเมื่อก่อนก็จะ music แหละง่ายดีแต่จริงก็จะเป็น music หรือเป็น music ก็ได้นะครับอันนี้ account ไปเลยนะครับอันนี้ like จะไม่เป็นไรแล้วนะ like นะครับ look นะครับอันนี้พอมาดูตัวนี้ดีกว่า kitchen นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ดูไวตัวต่อไปครับเป็นเสียงกะนะครับ G กะเสียงสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับตัวอวัยวะที่มากระทบกันทำให้เกิดเสียงเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับเกะเหมือนกันเลยนะครับแต่แค่ต่างกันว่าตัวกะตัวนี้เสียงมันก้องเสียงสั่นสะเทือนนั่นเองโอเคอันนี้ gather นะครับ generate นะ guarantee นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปจะเป็นเสียงพยัญชนะเสียงแทรกนั่นเองก็เรียก fricative นะครับ fricative ก็จะมีอะไรบ้างเสียงที่มันเสียดสีกันนั่นเองนะครับมีอยู่9เสียงมีอะไรบ้างอันนี้ v นะครับอันนี้ก็เสียงเลยนะครับอันนี้เสียงอันนี้ชไปเลยนะอันนี้ไม่เสียงเรามาดูตัวแรกกันดีกว่านะครับตัวฟหรือตัวตัวเนี้ยนะครับถ้าเสียงยาวเป็นเสียง F ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเสียงสั้นนะครับในการถอดรหัสเสียงเป็นเสียงบางที่ออกเสียงเป็นฟแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่จะสอนเลยนะครับเรามาดูมันก็จะมีนะครับส่วนนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็อาวะที่ออกเสียงก็คือแตะฟันบนนะครับสองตัวนี้นะครับปึ๊บลงมานะครับเรามาดูซิมันจะเสียดสียังไงนะครับอันนี้fast food นะครับอันนี้ fisher นะครับBuffalo นะครับ perfume นะครับ enough เห็นว่าตัว gh จะเป็นเสียงฟนะครับอันนี้ prove นะครับอันนี้ fe มีสเตทเสียงที่พยางค์แรก famous famous คือ
เขาเป็นเมื่อก่อนผมจะออกเสียงเป็น famous ง่ายดี famous นะแต่จริงๆถ้าพอเรามาเรียนการถอดรหัสเสียงแล้วจะเป็น famous famous นั่นเองนะครับจะเป็นเสียงสระเอะนั่นเองเป็นเสียงชวาเสียงสระเอะนะครับอันนี้ perfect perfect cough cough นะส่วนใหญ่ตัว gh จะเป็นเสียงฟึดฟึดนะครับ cough นะครับ tough นะครับ phoneticsphonetics ตัวนี้นะครับถ้าเมื่อก่อนหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะถ้ายังไม่รู้เรื่องของการถอดรหัสเสียงก็จะออกส่วนใหญ่ก็จะออกเสียงว่า formula formula นะแปลว่าคุ้นเคยใช่ไหมอันนี้ familiar 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 นั่นเอง familiar นะครับจะไม่เป็น formula นะครับมาดูนะfinish ผมยกตัวอย่างที่เราออกเสียงบ่อยๆนะ finish ตัว sh จะเป็นเสียงเป็น finish นะครับ for i finance finance จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเราออกเสียงเป็น focus ใช่ไหมท่านทั่วไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็น focus 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 cus 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 focus นั่นเองนะครับ focusตัวต่อไปเป็นเสียง v เสียงมันจะก้องเสียงสั่นสะเทือนนะครับตัวฐานกับกรเหมือนกันเลยอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับมันก็ตัว v นั่นเองเหมือนกันเลยโอเคคำเนี้ยเมื่อก่อนคุณติวเคยไปเรียนมาอาจารย์คุณติวว่าถ้าเกิดคำนี้ออกเสียงว่าวานิลานี่แสดงว่ายังไม่ได้นะต้องออกเสียงเป็น vanillavanilla vanilla นั่นเองออกเสียง vanilla นะครับจะไม่เป็นวานิลา forever ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น forever นั่นเองนะครับ value นะครับ verify นะครับ verify นะครับ vision อันนี้เสียง vision ไปครับตัวนี้เป็นเสียงนั่นเองนะครับเสียงจะสั่นสะเทือนนะมันจะเอาลิ้นเนี่ยมาแทรกระหว่างฟันบนกับฟันล่างแล้วเป่าลมให้มันเสียดออกมานะครับเป็นเสียงออกมาอย่างนี้นะครับเรามาดูซิเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็น Thursday นะครับอันนี้ก็เป็น math เห็นไหมครับตัว th เป็นเสียงนะครับthink นะครับอันนี้ thing thousand นะครับดูต่อนะครับตัวนี้เราจะเสียงสั่นสะเทือนนะครับเมื่อสักครู่นี้เสียงไม่สั่นนะแต่ตัวนี้เสียงจะสั่นนะครับเอาเป็นว่าที่เดียวกันเลยลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแล้วเป่าลมออกมานะครับตัวนี้จะเป็นเสียงสั่นสะเทือนหรือเสียงก้องนั่นเองนะครับ father นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ at that เสียงว่านะครับ other นะครับ other นั่นเองดูต่อไปครับเสียงต่อไปจะเป็นเสียง s นะครับรหัสเสียงของ s เสียงสั้นก็คือ s นั่นเองนะครับตัวนี้เสียงจะไม่ก้องนะครับวิธีก็คือปลายลิ้นตรงนี้นะครับแตะกับปุ่มเหงือกตรงนี้แล้วก็เป่าลมให้มันแทรกออกมานั่นเองเป็นเสียงนะครับถ้านึกไม่ออกก็เวลาที่เราแบบลองทำเสียงนี้ดูนะฮะมีอะไรบ้างเรามาดูนะคำว่าไซส์ตรงนี้นะทีนี้ถ้าเกิดเราจะออกเสียงแบบฟอนิกส์ก็คือ side นะครับจะไม่เป็นไซส์แล้วนะเป็น side นะครับต่อไปครับ sister นะ sister นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับจะมีฐานและกรณ์นะครับฐานก็คืออวัยวะที่อยู่นิ่งๆกรณ์คืออวัยวะที่เคลื่อนเกิดการเสียดสีกันนะครับฐานและกรณ์จะอยู่ที่เดียวกันเลยกับตัวเมื่อที่สักครู่นี้แต่ตัวนี้เสียงมันจะก้องนะครับคือตัว z หรือตัว z นี่แหละนะครับเสียงสั้นหรือรหัสเสียงของมันก็คือนะครับนั่นเองเห็นไหมก็จะ
เหมือนเดิมเลยนะครับฐานกับกรเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเบาลมแทรกออกมามีอะไรบ้างนะครับ z u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  นะครับ easy 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 นะครับ noise 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 ไม่เป็น noise นะเป็น noise noise นะครับอันนี้เป็นอะไร ch u z ch u z ch u z choose นะครับ choose นะครับเรามาดูตัวนี้กันนะครับ amuse amuse นะครับต่อไปนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเสียงตัว s h นั่นเองนะครับก็เหมือนเราลองพูดนะชอกระเชอชอกระเชอนะครับหรือจะชอ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 ประมาณนี้นะฮะก็จะทำปากจูนิดนึงนะมันจะเป็นยังไงตัวนี้นะครับเงินสดเนี่ยเราออกเสียงว่า cash ใช่ไหมแต่ถ้าเวลาเราออกเสียงให้แบบเป๊ะๆก็คือ cash 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 นั่นเองนะครับคำว่าแกะนะจะเป็นเสียงยาวเห็นไหมตัวสระอีตัวนี้นะครับ sh sheep 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 นั่นเองนะครับเรามาดูคำนี้กันแฟชั่นถ้าอยากออกเสียงแบบให้เหมือนเจ้าของภาษาจะออกเสียงยังไงนะครับ fur a fur a sh an shun fashion fashion นั่นเองนะครับเราตรงนี้นะครับล้างมือสระผมนะครับล้างอะไรทั้งหลายนะ watch นั่นเองนะครับเป็นเสียง sh ง่ายๆใช่ไหมลองดูต่อเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้ออกเสียงว่ายังไงนะตัวนี้ออกเสียงว่ายืนะยืนะออกเสียงยืนั่นเองนะตัวนี้นะครับมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับมาดูนะคำว่าเวอร์ชันใช่ไหมจะออกเสียงยังไงนะ version 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 นะครับk an kan color u conclusion 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 นะครับตัวต่อไปตัว h นะครับเป็นเสียง h นั่นเองเอาง่ายๆนะครับก็คือมันจะอยู่ระหว่างเส้นเสียงตรงนี้นั่นเองนะครับเส้นเสียงอวัยวะเกิดการเสียดสีทำให้เกิดเสียงตรงนี้นะครับมาดูนะอันนี้นะ h a n t e r t erHunter นะออกเสียง Hunter her a have a heaven 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 นะครับตัว h จะไม่ออกเสียงเมื่อสะกดกับอักษรอื่นนะครับอย่างเช่นคำว่าผีเนี่ยออกเสียงว่า ghost ใช่ไหมถ้าส่วนใหญ่นะแต่จะมาดูตรงนี้สิ ghost 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 ก็ประมาณนี้นะครับตัว h เมื่อวางไว้หน้าสระนะครับตัว O ตรงนี้นะครับสระ O เนี่ยตัว H จะไม่ออกเสียงนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะออกเสียงว่ายังไงนะครับอันนี้ก็ออกเสียงว่า our our นะครับ our ไปเลยเหมือนแปลว่าพวกเรานี่แหละนะครับอันนี้ก็ออกเสียงว่า honest honest ไปเลยนะครับตัว H จะไม่ออกเสียงนะครับเรามาดูตัวนี้กันนะครับสมัยที่ครูติวฝึกภาษาอังกฤษใหม่ๆนะครับก็จะออกเสียงว่าอีก host นะทีนี้พอมาเรียนรู้เรื่องฟอนิกส์แล้วเนี่ยออกเสียงได้ชัดขึ้นก็จะเป็น eager 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 นะครับ exhaust exhort 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 นะครับออกเสียงว่า exhort อันนี้เมื่อก่อนครูติวออกเสียงว่า exhibit นะครับทีนี้ถ้าเผื่อเรามาเรียนออกเสียงก็เป็น eager eager z e b i t bitexhibit นะ exhibit exhibit นั่นเองนะครับต่อไปเป็นพยัญชนะกึ่งเสียดแทรกนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสียงชะชะชะนะครับมันส่วนใหญ่จะเป็นตัว ch นั่นเองเป็นเสียงชะชะชะนะชะ i l d child child นะครับต่อไปนะครับ ch i ch k a n chicken chicken chicken
จอกเสียงนี้นะครับต่อไปคำว่าดูนะ watch 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 นั่นเองนะครับต่อไปตัวนี้เป็นเสียงจะเป็นเสียงจะจะจะนะจะจะนั่นเองนะครับก็คือในส่วนนี้นะปุ่มเหงือกเพดานแข็งปลายลิ้นลิ้นส่วนหน้าเอามากดกันแล้วก็เป่าลมแทรกออกมานะครับกึ่งเสียดสีนั่นเองแทรกออกมานะครับมีอะไรบ้างเสียงจะจะตัวนี้ครับเจอีเอ็นส์เจอีเอ็นส์เจอีเอ็นส์เจนส์เจนส์เจนส์นะครับกางเกงยีนนะคนจะออกเสียงกางเกงยีนแต่ฝรั่งเป็นกางเกงจีนส์เจนส์นั่นเองนะครับเรามาดูกระเป๋าเดินทางกันนะครับเลอะเกอเอเจเลอะเกอลักเกจลักเกจลักเกจนะครับเรามาดูคำนี้นะแปลว่าตู้เย็นถ้าเป็นเมื่อก่อนครูติวจะออกเสียงว่า refrigerator นะแต่พอมาเรียนเรื่องของการออกเสียงแล้วนะก็คือเป็นอะไร refrigerator ก็จะออกเสียงประมาณนี้นะครับคำนี้หลายคนสับสนมากเลยรวมทั้งคุณติวเมื่อก่อนด้วยนะครับน้ำผลไม้คุณเดียวจากว่า juice ส่วนใหญ่นะแต่จริงๆแล้วมันออกเสียงยังไงเรามาดูกันนะครับ juice ออกเสียง juice นะครับจะไม่เป็น juice แล้วนะครับเสียงต่อไปครับเป็นเสียง nasal นะครับหรือเสียง nasal นะครับก็คือลมออกจมูกนั่นเองนะครับเรามาดูกันมีเสียงแรกคือเสียงมะนะครับ m เสียงที่เป็นรหัสเสียงก็คือเสียงมะนั่นเองนะครับเสียงต้นมะเสียงปลายถ้าอยู่ท้ายคำนะ m อยู่ท้ายคำก็เป็นเสียง m นะครับจำไว้เลยว่าง่ายๆก็คือให้ลมออกจมูกนะครับให้ริมฝีปากบนล่างปิดกันลมออกมามันออกไม่ได้ที่ปากมันก็ต้องออกจมูกนะครับตามรูปนี้เลยนะครับ model นะครับ monitor นะครับ monitor นะครับ machine นะครับต่อไป movement ต่อไปนะครับเสียงนาสิกเสียงต่อไปคือเสียงเนะนะครับถ้าอยู่ท้ายคำก็เป็นเสียงเอ็นนะครับเดิมเลยหลักการง่ายๆก็คือลมออกจมูกเหมือนเดิมนะครับเป็นเสียงสั่นเสียงก้องนะครับคำว่าเจรจาต่อรองนะครับ negotiate นะครับ notification นะครับอันนี้ออกเสียงอะไร nation นะครับเห็นไหมว่าตัว n กับ n นะครับเห็นไหมตัว n เนี่ยเสียง n กับ n เนี่ยอยู่ต้นและท้ายเลยนะครับว่า nation นะครับ never นะครับคำนี้นะ never ต่อไปครับคำนี้เลยจะเป็นเสียงเงะมันเสียงเงะนะออกจมูกมันเดิมเลยนะครับเรามาดูซิมันจะเป็นยังไงตัวนี้นะครับ bring ใช่ไหมนำมา bring bring ครับ singer ออกเสียงว่า singer นะครับนักร้องนะ singer ไม่ใช่ singer นะเป็น singer นั่นเองนะครับพยัญชนะเสียงลื่นไหลสุดท้ายแล้วนะครับจะมีอยู่2ตัวก็คือตัวL นะครับเป็นเสียงสั้นหรือเสียงที่เป็นรหัสเสียงก็คือ L ถ้าอยู่ต้นคำถ้าอยู่ท้ายคำเป็นเสียงเออนะครับถ้าตัวต่อไปก็คือตัว R นะครับเสียงสั้นของมันถอดรหัสเสียงก็คือ R อยู่ต้นคำเป็น R ถ้า R อยู่ท้ายคำเป็น R นั่นเองนะครับสังเกตก็คือตัว R เนี่ยจะห่อลิ้นนิดนึงนะครับตัว L ก็ไม่ต้องห่อลิ้นอันนี้คือตัวl นะครับตัว l เรามาดูนะครับ lion lion นะครับ later r
letter letter นะครับนี้เป็นสำเนียงแบบบริติชนะครับถ้าสำเนียงอเมริกันก็เป็น letter letter นะครับเป็นเสียงตัวทีจะเป็นเสียงเดอะเดอะนะครับคำนี้คำนี้เมื่อก่อนครูติวจนสูงออกเสียงได้โคตรยากเลยนะครับแต่พอมาฝึกๆก็เข้าใจละอันนี้นะ word 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 ทีนี้เรามาดูคำนี้กันนะครับ like 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 จะไม่เป็น like แล้วนะเป็น like นะครับ like ตัวต่อไปครับเป็นเสียง r เสียงสั้นของมันนะครับที่ถูกถอดรหัสออกมาเป็นเสียง r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  นะครับถ้าอยู่ต้นคำถ้าอยู่ท้ายคำเป็นเสียง r r ก็จะมีปุ่มเหงือกนะครับปุ่มเหงือกตรงนี้นะครับแล้วก็ลิ้นส่วนหน้านะครับแล้วก็ห่อลิ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยลมออกมา r eyes r eyes r eyes rice rice นะครับ sh rich sh rich sh rich church church นะครับbread bread bread นั่นเองนะครับ computer computer นั่นเองจะไม่เป็นคอมพิวเตอร์นะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ได้ดูแล้วก็ได้รับฟังในสิ่งที่ครูติวอธิบายให้ฟังเรื่องการถอดรหัสในการออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะมีเสียงยาวแล้วก็เสียงสั้นเสียงสั้นนั่นแหละก็คือเป็นรหัสเสียงที่เราได้ถอดออกมานะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะออกเสียงได้ชัดเจนได้มากขึ้นนะครับเนี่ยอยากให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้เยอะๆออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยมี mindset ที่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะพูดให้ได้เก่งๆนะครับให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมันจะทำให้เราได้รับการยอมรับนะครับได้รับการนับถือทำให้เรามีโอกาสมากๆเลยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะครับการไปต่างประเทศหรือว่าการสื่อสารกับชาวต่างชาติแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะได้งานดีๆทำนะครับแล้วก็เงินเดือนดีๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจจะต้องติดต่อต่างชาติหรือการเรียนรู้ความรู้ต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันทำให้เราพัฒนามากขึ้นนะครับทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงขับประเทศไทยเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าได้ในต่อไปในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษตรงเนี้ยผมพูดได้เลยว่ามันสำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนอยากให้เราตระหนักรู้ณวันนี้นะครับเพราะตรงนี้มันเป็นยุคสมัยของโลกที่มันไร้พรมแดนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารใช้ในการเรียนรู้ความรู้เทคโนโลยีหรือว่าความรู้ต่างๆนานาทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับอยากให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษครับอยากเห็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามสามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากครูติวนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีแนวคิดอะไรดีๆมาแนะนำกันได้นะครับหรืออยากจะถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างใต้นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ